ถานีบ้านโป่งเส้นอะไรเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่171จุดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่และสุไหงโคโลครับมีผู้โดยสารเดินทางไปกับขบวนรถเร็วขบวนที่171โปรดเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านรอรับการโดยสารได้ในชานชาลาหลังที่1ครับมีตัวได้3ชั้น3นะครับชั้น3จะพุ่งอยู่บริเวณตอนหน้าของขบวนรถเดินเลยป้ายสถานีบ้านโป่งวันนี้เราจะมานั่ง171กันนะ80เมตรนะครับรถนอนจะอยู่บริเวณด้านหน้าสถานีครับมันจะมีรถนอน171อย่างเราได้มาเรียกชั้นอะไรชั้นธรรมดานั่นแหละมาแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับวันนี้เราจะมานั่งขบวนนี้กันนะครับตู้ที่4ขบวนที่สำรองที่นั่งไว้นะครับประจองตู้ที่4เราจะมาแล้วนะครับเออไปทางนั้นน่ะโอ้ไปตรงไหนเนาะรถป่วยอยู่ตอนนี้ป้าคันที่เท่าไหร่คันที่5มันแหละตรงนั้นหนูป้าเดินในนะรถมาข้างหลังน้องเดินในไปในเกี่ยวดูเร็วๆรถจะมาแล้วหนูไม่ทันได้ถ่ายรถเฉี่ยวยากระวังนะอีชั้นอันตรายอยู่นี่นี่ก่อสร้างให้ลมบ่งเอ้ามาแล้วได้ยิตาชิน่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเนี่ยหยุดก่อนยุดยุดนี่เนี่ยเนี่ยลงไปตรงนี้ลงไปตรงนี้ตรงนี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งรถขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับ